สำหรับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการกล่าวโอวาทแล้วก็แสดงความยินดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้นะครับโดยอาจารย์ดร.ศาสตราจารย์ดร.กระหนกวงตรังงานซึ่งจะอยู่ในรูปของวิดีโอนะครับโอกาสนี้ขอเชิญรับชมและรับฟังนะครับเรียนท่านคณบดีอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมขออนุญาตที่จะให้โอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนรุ่นที่4ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังจะเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยและคณะวิชาที่เลือกเพื่อศึกษาวิชาชีพขั้นสูงที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพและพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงและมีสันติสุขที่ยั่งยืนเมื่อ3ปีที่แล้วโรงเรียนของเรารับนักเรียนที่เป็นลูกหลานของท่านด้วยความขอบคุณในความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มอบให้โรงเรียนและคณะครูของเราวันนี้โรงเรียนและคณะครูขอส่งมอบนักเรียนที่มีคุณภาพทางวิชาการทางการคิดวิเคราะห์ที่มีความพร้อมทางสติปัญญาร่างกายอารมณ์และจิตใจที่เข้มแข็งและสมบูรณ์คืนให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยความยินดีและด้วยความสุขนักเรียนรุ่นที่4ของเรากำลังจะเดินทางออกจากโรงเรียนไปเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศเพื่อศึกษาวิชาชีพขั้นสูงและเตรียมตัวที่จะเป็นผู้นำของชุมชนสังคมและประเทศเพื่อที่จะนำพาประชาชนไปสู่การมีชีวิตที่ดีและสันติสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อศรัทธาผมขอเน้นย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้ต้องการเพียงบัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ต้องการผู้นำที่มีความพร้อมทั้งวิชาชีพขั้นสูงร่างกายอารมณ์และจิตใจที่มีความดีงามและเข้มแข็งที่จะนำพาประเทศชาติและประชาชนไปสู่พื้นที่ของความปลอดภัยและมีสันติสุขให้สำเร็จนี่คือภารกิจของโรงเรียนและนักเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามในโอกาสของพิธีปัจฉิมนิเทศนี้ผมขอฝากข้อคิด3ประการให้นักเรียนนำไปพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญและปฏิบัติประการที่1อนาคตจากนี้ไปจะเป็นอนาคตของการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านตั้งแต่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบริบททางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดังนั้นนักเรียนต้องไม่กลัวที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามนักเรียนต้องกล้าหาญที่จะเผชิญกับความเป็นจริงและแก้ปัญหาและอุปสรรคด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นและอดทนประการที่2 อนาคตของการศึกษาและชีวิตของการทำงานของนักเรียนจะต้องพบกับความผิดหวังได้ไม่มากก็น้อยขอให้นักเรียนตระหนักว่าความผิดหวังที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วคือโอกาสที่จะช่วยให้เราเข้าใจและสร้างความกระจ่างชัดในปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นความเข้าใจที่กระจ่างชัดนี้จะช่วยให้เราสามารถค้นพบนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตนเองและชุมชนได้ขอเพียงให้นักเรียนทำงานหนักมีความเมตตามีการให้อภัยและมีจิตสาธารณะนี่คือการเปลี่ยนแปลงความผิดหวังให้เป็นความสำเร็จของมนุษย์ประการที่3อนาคตที่เปลี่ยนแปลงนี้เราต้องมองและคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนและที่สำคัญคือขอให้นักเรียนนำศีลธรรมจริยธรรมและคุณธรรมที่โรงเรียนปลูกฝังในจิตสำนึกและจิตใจของนักเรียนมาตลอด3ปีไปเป็นกรอบหรือแผนที่กำกับการดำเนินชีวิตการเรียนรู้การปฏิบัติวิชาชีพจนถึงการพัฒนาชุมชนและประเทศขอให้นักเรียนฟังเสียงศีลธรรมที่อยู่ในจิตใจของตัวเองให้มากศีลธรรมในจิตใจนี้จะเป็นเสียงที่บอกกับเราว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป้าหมายอะไ
และอย่างไรความสำเร็จที่โรงเรียนของนักเรียนในวันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสายใหม่แต่อัลกุรอานและสุนนะของนบียังคงเป็นแสงไฟนำทางให้แก่เราอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเมื่อนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนไปขอให้นำทั้งความรู้และหลักอิสลามที่ปรากฏในอัลกุรอานและหะดีษที่ได้รับจากโรงเรียนและครูบาอาจารย์ติดตัวไปด้วยพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาชุมชนประเทศชาติของเราด้วยวิชาชีพขั้นสูงและศีลธรรมของศาสนาด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์และสุนนะของนบีผมขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาขั้นสูงปลอดภัยในการใช้ชีวิตมีชีวิตที่สงบสุขและช่วยกันนำชุมชนและสังคมไทยให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อศรัทธาขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณครับขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.กระหนกวงตังงานนะครับที่ได้ให้โอวาทแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีให้กับพวกเราที่สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้นะครับ